หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านมีพระคุณแก่พวกเราอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทำให้พวกเราได้มีสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมผู้ที่มาใหม่ก็มีผู้ที่เคยมาแล้วหลายครั้งก็มีเราเข้ามาสู่สถานที่นี้เห็นสถานที่เป็นสบายะร่มรื่นมีกัลยาณมิตร มีบุคคลผู้คอยช่วยเหลือคอยแนะนำสำหรับผู้ใหม่ก็ทำให้เราเกิดปิติยินดีดังนั้นต่อนี้ไปก็ให้ตั้งใจในการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเราได้สมาทานกรรมฐานไปแล้วและวันพุธนี้เช้ามืดคณะสงฆ์พร้อมด้วยญาติโยมวัดสังฆทานและวัดสาขาจะได้เดินธรรมยาตาจากกรุงเทพสู่เชียงรายเป็นระยะทาง800กว่ากิโลทำไมถึงต้องเดินธรรมยาตาหรือเดินทุดงเดินเพื่อให้เห็นความแข็งแกร่งตั้งสัจจะเพื่อสร้างวิริยะให้เกิดเป็นวิริยะบารมีคือความภาคเพียรพยายามนั่นเองนี่จึงมีกิจกรรมในการเดินธรรมญาตาสะท่านที่มาร่วมปฏิบัติธรรมอยู่นี้บางท่านก็จะได้ฝึกความอดทน บูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระสงฆ์เจ้าแต่ในขณะนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมอะไรเป็นการปฏิบัติธรรมข้อวัดข้อปฏิบัติในการที่จะฝึกก็คือการนั่งสมาธินั่งให้เป็นปกติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจนี้มันมีมาตั้งแต่เกิดเราไม่ต้องไปใช้คำบริกรรมอันใดอื่นเราใช้อานาปานุสติลมหายใจเข้าออกของเรานี้เติมความเข้มข้นให้เข้าไปสู่ในธาตุในขันเพื่อให้ประสาทภายในทั้งเป็นประสาทอัตโนมัติประสาทสัมผัส ได้เกิดการตื่นตัวนี่เรียกว่าเจริญอานาปานุสติข้อปฏิบัติก็เริ่มต้นตั้งแต่การอธิษฐานจิตแล้วอธิษฐานกรรมฐานด้วยการกล่าวเป็นภาษาไทยดังที่เราได้เป่งเสียงกล่าวคำอธิษฐานไปแล้วนั้นทีนี้มาสู่การปฏิบัติ ก็คือ นั่งภาวนานั่ง
ให้ความมีความเป็นเกิดขึ้นในตัวเราเรานั่งกำหนดจิตกำหนดลมหายใจด้วยมีสติมีสติกำหนดที่ปลายจมูกแล้วก็พิจารณาดูลมที่เราสูดเข้าไปสูดลมเข้าไปยาวๆ พร้อมทั้งพิจารณาตามสำหรับผู้ที่มีความชำนาญผู้ที่ยังมาใหม่ยังไม่คล่องก็หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้ายาวๆจนถึงสะดือกำหนดเอาว่าถึงสะดือแล้วก็หายใจออกยาวๆ อันนี้จะเป็นการฝึกเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวพอการหายใจเข้ายาวลมก็เข้าไปมากหายใจออกยาวถ่ายเทลมเสียหรือคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามันก็ได้ประโยชน์ แต่ถ้าเรามีสติคอยกำหนดตัวสตินี่แหละที่จะเป็นตัวนำให้เกิดภาวะความรู้ความตื่นจึงเรียกว่าสติเพิ่มความรู้เข้าไปเรียกว่าสติปัญญาความรู้ก็พัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญา เราได้เข้ามาสู่การปฏิบัติก็ต้องผ่านขั้นตอนข้อปฏิบัติเริ่มต้นจากศีลเรารักษาศีลยังศีลของเราให้บริสุทธิ์บัดนี้เราได้สมาทานศีล 8 เพื่อบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีสำหรับเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเพื่อมารู้กายรู้ใจของเรานี้บัดนี้ทุกท่านมีศีลบริสุทธิ์เพราะทุกท่านได้ปฏิญญาณแล้วก็ไม่ได้ผิดศีลข้อใด เพราะเรามานั่งสงบเสงี่ยมนั่งนิ่งคอยกำหนดลมหายใจคอยมีสติคอยให้ใจอยู่กับอารมณ์เดียวไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกดังนั้นศีลของเราบริสุทธิ์แล้ว ด้วยการกล่าวคำปฏิญญาณและด้วยการที่เรามานั่งเป็นปกติอยู่นี้มีแต่เราจะฝึกจิตของเราให้สงบจิตจะสงบได้ก็มีองค์ประกอบ ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่น กำหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อเรากระทำอย่างนี้จิตไม่ไปอยู่ที่ใดเพราะสติคือความตื่นตัวอยู่สติระลึกได้อยู่พร้อมกับสัมปชัญญะกำลังทำงานอยู่อย่างนี้ ก็จะทำให้จิตของเรานั้นอยู่ในภาวะนิ่งลงลมหายใจเข้าออกก็มีส่วนเมื่อเป็นดังนี้จิตของเราก็จะค่อยๆนิ่งจิตนิ่งลงไปเรียกว่าจิตสงบภาวะแห่งความรู้
ก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติและคอยดูคอยพิจารณาลมหายใจของเราที่ผ่านไปแล้วพิจารณาความรู้สึกก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเอง จิตสงบก็คือจิตนิ่งต่อแต่นั้นเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าออกจดจ่อจดจ้องอยู่กับภาวะอย่างนี้จิตก็จะค่อยๆดิ่งลงดิ่งลงจิตก็จะเปิดพอจิตเปิดนี้ ความสบายกายความสบายใจสบายกายทำให้ความซาบซ่านแผ่ซ่านไปทั่วสรรพางกายนั่นก็คือปิติความสบายใจใจปลอดโปร่งไร้กังวล ไร้ความคิดอย่างอื่นมีแต่ความคิดเดียวนิ่งอยู่ที่เดียวต่อแต่นั้นเมื่อปิติปรากฏความสุขก็แฝงเข้ามาอันนี้แหละคือการฝึกสติคือการทำสมาธิ คือการยังจิตของให้สงบและรวมลงเป็นสมาธิแล้วก็พัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญานั่นก็คือความคิดอันนี้แหละคือที่เราจะมาต้องทำความเข้าใจในจุดนี้เพื่อฝึกจิตของเราให้เป็นสมาธิ หายใจเข้าหายใจออกกำหนดลมหายใจอยู่อย่างนี้จิตก็จะนิ่งเมื่อจิตของเรานิ่งลงไปองค์ประกอบของความที่จะเป็นสมาธิปรากฏแก่เราปิติปรากฏขึ้นมา แฝงไปด้วยความสุขแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะให้เกิดเอกคตาตัดสิ่งต่างๆตัดอารมณ์ที่มันแย่เข้ามาเพื่อจะให้จิตของเรานั้นแวบออกไปเราใช้สติของเรานั้นครอบแล้วก็ ดิ่งความรู้สึกไปที่จิตก็หมายความว่าเอาความรู้ที่มันเกิดขึ้นในบัดนั้นเพ่งลงไปที่จิตแล้วจิตก็จะนิ่งลงเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเรากำหนดไว้ที่สะดือจิตก็จะค่อยๆเลื่อนลงด้วยความสงบ ความนิ่งก็จะค่อยๆเลื่อนลงเลื่อนลงจนกระทั่งนิ่งวูบลงไปอันนี้เรียกว่าเอกคตาเราได้เอกคตาคือความนิ่งความมีอารมณ์เดียวมีความสุขพร้อมกับปิติสามอันนี้เรามองเห็นเราเห็น ได้สัมผัสจากการที่เราขับเคลื่อนโดยมีสติกับสัมปชัญญะเป็นตัวคุมให้จิตของเรานิ่งลงไปทีนี้เมื่อเราค่อยๆถอนออกมาก็จะเห็นภาวะการที่เราจะเกิดความนิ่งจะเกิดสมาธิ จะเกิดปิติและสุขก็ไปจากภาวะ
ที่เรากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกอันนี้เรียกว่าเรายังกังวลจึงเรียกว่าวิตกเมื่อเราคล่องตัวในการหายใจเข้าหายใจออกสติตื่นตัวรอบด้าน ก็เกิดความสบายเบาใจเบาโล่งเป็นวิจารณ์แล้วก็เข้าไปสู่ปิติทันทีนี่แหละคือองค์ประกอบของการที่จะให้เราเกิดสมาธิท่านจึงเรียกว่าสมาธิศีลผ่านมาแล้วก็เข้ามาสู่สมาธิ ทีนี้ส่วนปัญญาในข้อที่ว่าศีลสมาธิปัญญาปัญญาคืออะไรคือความรู้รู้ภายนอกก็คือรู้จากสามความรู้จากสามัญความรู้จากการศึกษาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเข้ากัน เป็นภูมิธรรมที่มันเกิดขึ้นกับผู้ที่ศึกษาผู้ที่มาอบรมปฏิบัติมันก็จะเกิดภูมิธรรมภูมิธรรมจากความรู้สามัญภูมิธรรมจากความรู้ในทางธรรมที่เรากำลังที่จะศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้เกิดปัญญา ภูมิธรรมอันนี้ก็จะมาทำความรู้สึกว่าการนั่งภาวนาต้องมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างเราก็จะได้อาศัยภูมิธรรมที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษามาแล้วนั้นนำมาใช้เนี่ยตัวเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดเป็นปัญญาสืบไป ต่อมาเมื่อจิตของเราสงบเราก็จะเห็นกระแสจิตจะเห็นพลังจิตพลังจิตนั้นก็คือการที่จิตรวมลงเป็นเอกคตาถ้ามันอยู่ได้นานก็ทรงพลังได้นานถ้ามันอยู่แวบเดียวเราก็จะต้องขับเคลื่อนต้องกลับมาบ่มอินทรีย์ ให้มันอาจฐานยิ่งขึ้นดังนั้นบทอินทรีย์นั้นก็จะได้กล่าวต่อไปเป็นภาคเป็นภาควิชาการให้เราได้เข้าใจหลังจากภูมิจิตคือความสงบเราก็จะเห็นภาวะการจิตนิ่งเป็นอย่างไรจิตสงบเป็นอย่างไรจิตมีเป็นสมาธิเป็นอย่างไร ก็จะปรากฏแก่เราเกิดความรู้ขึ้นกับตัวเราต่อแต่นั้นเราก็จะเข้าใจว่าภูมิจิตก็คือจิตสงบจิตนิ่งเมื่อเราบริกรรมหายใจเข้าหายใจออกจิตก็จะนิ่งรวมลงเป็นเอกคตา เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆแม้สวดมนต์สวดมนต์เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงจิตมันดื่มดำก็จะทำให้เอกคตาปรากฏคือการรวมจิตรวมลงเป็นเอกคตาคือจิตนิ่งหรือมิฉะนั้นจิตก็จะรวมลงเป็นสมาธิ มีองค์ประกอบครบถ้าเกิดปิติเกิดความเบากายเบาใจหรือขนลุกชูชันเกิดความจิตเปิดจิตกว้างจิตสบายนี่ก็จะเป็นองค์ประกอบของปิติทางนั้นเราก็จะค่อยๆเข้าใจภูมิจิตเนื่องจากภูมิธรรม คือการเรียนรู้ทั้งคดีโลกและทางคดีธรรม
ภูมิจิตก็คือที่เรามองเห็นขณะที่จิตของเราสงบขณะจิตสงบความเห็นตัวเห็นก็ปรากฏคือเห็นภาวะการต่างๆบางคนก็จิตสว่างความสว่างปรากฏบางคราวก็เห็นพลังของจิตเหมือนตะเก่งทั้งตัวอันนี้แหละมันเป็นกระแสเป็นภูมิจิตเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาเข้าไปสู่ภูมิปัญญามีความเห็นปรากฏมีความรู้ปรากฏความรู้ปรากฏขึ้นมาคือความคิดคิดที่มันเกิดขึ้นในบัดเดี๋ยวนั้นปรากฏขึ้นกับตัวเราเองแล้วก็จะกลายเป็นความคิดที่เข้ามาสู่การที่เราจะมาพิจารณาให้มันเกิดปัญญาโดยโบราณอาจารย์ในสายของหลวงปู่มั่นจะสอนให้นำกรรมฐาน5หรืออาการ32มาพิจารณานั่นก็คือการพิจารณาร่างกายให้เห็นตามเป็นจริงน้อมเข้ามาสู่กายแล้วเมื่อเราน้อมเข้ามาสู่กายพิจารณากายอันนี้แหละจากภูมิปัญญาก็จะพัฒนามาเป็นภูมิอริยะคือพัฒนาความรู้ของเราให้เข้ามาสู่ที่เราจะมาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงเห็นกายสักแต่ว่ากายเห็นอาการต่างๆเห็นองค์ประกอบเห็นชิ้นส่วนต่างๆในร่างกายผมขนเล็บฟันหนังที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านำมาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงพิจารณาผมที่งอกอยู่ศีรษะของเราหากไม่สะไม่สางมันก็จะเกิดความเหม็นสาบความสกปรกขนก็เช่นกันเล็บไม่ตัดไม่แคะมูลเล็บก็ไม่เป็นที่ณหน้าทัศนาของบุคคลผู้พบเห็นฟันที่งอกในปากชุ่มแช่ด้วยน้ำลายและเสลดปนไปด้วยเศษอาหารหากไม่แปรงฟันไม่เอาเศษอาหารเหล่านั้นออกมันก็ยัดอยู่ในซอกฟันมีกลิ่นออกมาแล้วบางทีกลิ่นออกมาจากกระเพาะอาหารด้วยการที่ไฟธาตุไม่แรงพอเผาผลาญไม่ได้เต็มที่ก็มีกลิ่นเหม็นเน่าเพราะนั้นเราบริโภคอาหารเข้าไปมันไปกองอยู่ในกระเพาะเนี่ยพิจารณาตามความเป็นจริงจะพิจารณาตามสรีรศาสตร์อย่างการแพทย์ที่ได้ศึกษาเราจะนำมาประกอบในการพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงมันก็จะเกิดภาวะความรู้นี่แหละบุรพาจารย์ท่านได้มอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่เราก็จะเป็นภูมิอริยะเนี่ยภูมิธรรมภูมิจิตภูมิปัญญา แล้วก็ภูมิอริยะก็คือมาเจาะธาตุขันธ์จะพิจารณาธาตุขันธ์นี้ขันธ์ห้าอันประกอบไปด้วยรูปคือรูปร่างกายของเรานี่แหละธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเสริมด้วยอากาศธาตุและวิญญาณธาตุนี้
อันนี้เป็นรูปเรามาพิจารณารูปแจกแจงให้เห็นรวมตัวกันเป็นรูปร่างเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายรูปร่างหน้าตาดีหรือสูงต่ำดำขาวอย่างไรเรามองดูแล้วก็เกิดว่าเป็นรูปร่างดีเกิดยึดมั่นถือมั่นมีอุปาทาน แต่ถ้าหากเราแยกผมออกมากองไว้แยกขนออกมากองไว้แยกเล็บออกมากองไว้แยกฟันออกมากองไว้ถลกหนังคือหนังวัวหนังควายแล้วออกมากองไว้อวัยวะต่างๆเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเอาวางไว้เป็นที่เป็นที่ แล้วเรามองดูอย่างนั้นเราจะคิดว่าเป็นรูปร่างเป็นที่น่าปรารถนาเป็นที่น่าต้องการไหมไม่เป็นเราจะเกิดความไม่อยากได้เกิดความเบื่อแต่ถ้ามันรวมตัวเป็นรูปร่างก็กลายเป็นที่ต้องการกลายเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้แหละ ครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้เรานั้นมาพิจารณาจุดนี้จึงจะเกิดปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมาพร้อมกันกับความคิดพร้อมกับสติของเรามั่นคงพร้อมกับสัมปชัญญะความตื่นตัวรวมกันนี้ก็จะกลายเป็นสติปัญญาเมื่อพัฒนาความรู้ จากที่เราเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเห็นตามเป็นจริงเมื่อเอามากองไว้เป็นอย่างๆ ก็ไม่เป็นที่ต้องการเกิดความเบื่อหน่ายไม่เอาแล้วอันนี้ก็มีความรู้เกิดขึ้นมาแล้วว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เมื่อมันอยู่กระจัดกระจายมันก็ไม่ใช่ของเรา แต่มันมารวมตัวเราเป็นแขนเป็นขาเป็นผมเป็นหูเป็นตาเป็นรูปร่างก็เกิดเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่แหละท่านให้พิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายในศิษย์สายของหลวงปู่มั่นท่านจะแยกแยะแล้วพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริง หลีกเล้นออกไปภาวนาตามราวป่ายิ่งในเหมันตฤดูปลายฝนต้นหนาวหลังจากออกพรรษารับกฐินแล้วก็จะลาครูบาอาจารย์ออกไปเดินลุกขมูลเพื่อไปอยู่ป่าเดินไปในราวป่าเพื่อบำเพ็ญภาวนาเพื่อ ดูความอดทนดูความที่แข็งจะแข็งแกร่งขนาดไหนเพียงไรของตนเองไปอยู่กับป่าบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าห่างไกลจากชุมชนมายุคปัจจุบันนี้เราก็เดินทุดงเหมือนกันแต่เรียกว่าธรรมยาตาเดินกันเป็นกลุ่ม เพื่อที่จะฝึกความอดทนฝึกความอุตสาหะพยายามที่จะพัฒนาเป็นวิริยะบารมีแล้วเป็นวิริยินทรีย์เป็นอินทรีย์อินทรีย์ห้าที่เราจะต้องบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการบ่มเพาะอยู่ตลอดเวลาก็มีสัตทินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธา คือความเป็นใหญ่คือศรัทธานั่นเองวิริยินทรีย์ความเป็นใหญ่คือความภาคเพียรพยายามสตินทรีย์ความเป็นใหญ่คือสติ สมาธินทรีย์ความเป็นใหญ่คือสมาธิปัญญินทรีย์ความเป็นใหญ่คือปัญญา
เอาความเป็นใหญ่ทั้งห้านี้พัฒนาให้มันเกิดขึ้นในตัวเราก็จะให้เกิดความสำเร็จเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมเข้าถึงจุดเข้าถึงอริยมรรคเข้าถึงอริยผล จากขั้นใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพยายามดังนั้นการที่เราจะมาฝึกบำเพ็ญภาวนาแม้พวกที่มาถือบวชพราหมณีชีปะขาวมาใหม่ก็ดีมาเก่าแล้วก็ดีมาใหม่ก็อาจจะไม่เข้าใจอาจจะทุรนทุรายบ้าง การเข้ามานั่งอยู่เฉยๆก็คือการมานั่งฝึกจิตของเราทีนี้จะสร้างอินทรีย์ให้มันเกิดขึ้นนั้นเราจะต้องมาพยายามฝึกให้เกิดวิริยะความภาคเพียรพยายามนี่แหละตัวนี้แหละถ้าเราจับตัวนี้ทำตัวนี้ให้มันเกิดขึ้นให้มันปรากฏ ให้มันอดทนอยู่ได้ตัววิริยะตัวนี้แหละตัวภาคเพียรพยายามนี่แหละก็จะดึงตัวอื่นๆเข้ามาจะทำอย่างไรเพื่อจะให้เกิดความภาคเพียรพยายามอยู่ได้ตามต้องการแม้เราตั้งสติแม้เราตั้งจิตอธิษฐานแม้เราวางนาฬิกาให้มันปลุกไว้ หรือจะทำอย่างอื่นใดให้มันเกิดนัดหมายว่าถึงจุดแล้วจึงจะออกมันก็จะทำความทุรนทุรายสำหรับผู้ใหม่ดังนั้นท่านมีวิธีการให้ฝึกคือกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดลมหายใจเข้ายาวจนถึงสะดือกักไว้นิดหนึ่งแล้วก็ผ่อนออกมายาว แล้วนับหนึ่งเนี่ยเราใช้การนับนี่แหละนับไปจนกระทั่งถึง120อันนี้ได้12นาทีได้แล้ววิริยะได้ตามต้องการเพราะถึงมันจะทุรนทุรายนับยังไม่ครบก็ไม่ยอมออกทีนี้เมื่อเราเริ่มอีกต่อไป ก็จะมีขันติเข้ามาช่วยสนับสนุนวิริยะกับขันติเข้ามาช่วยสนับสนุนขณะที่เรากำหนดขณะที่เรานับเพื่อให้ครบกำหนด จิตของเราก็จะค่อยๆนิ่งตามลงไปเมื่อจิตนิ่งก็เข้าสู่ความสงบเมื่อเข้าสู่ความสงบ ก็เห็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์เกิดขึ้นเรียกไปเป็นภาวะธรรมก็ได้หรือกระแสจิตมีแสงสว่างปรากฏในขณะที่เรานั่งนิ่งปิดตามีภาพปรากฏในขณะที่เราหลับตาอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเถอะ ถือว่ามันเป็นกระแสแห่งจิตส่วนพลังนั้นคือการนิ่งรวมลงไปแล้วทีนี้จะเกิดศรัทธาเพราะยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นภาวะการอันนี้ก็จะทำให้เรานั้นน้อมมาที่ความเป็นผู้ใคร่อยากกระทำ มีความปรารถนามีความใคร่ในการที่อยากกระทำก็เป็นตัวก่อให้เกิดศรัทธาจากศรัทธาเมื่อเรารวมตัวกันกับวิริยะและขันติก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มพลังขึ้นมาต่อแต่นั้นสติที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออก กำหนดตามหายใจเข้ายาวก็กำหนดตามให้ยาว
หายใจออกยาวก็เช่นเดียวกันท่านก็ลองฝึกดูเถอะฝึกหายใจเข้ายาวๆฝืนปกติเข้าไปหน่อยหนึ่งมันก็จะเกิดผลให้แก่เราเมื่อเรากระทำอย่างนี้สติก็เกิดขึ้นรอบด้านจากการที่เราพยายามที่จะนั่งมันนั่งไม่ได้นานก็นับถ้านับไม่ครบมันก็ไม่ยอมเลิกเป็นการฝืนไว้ผลที่สุดมันก็ผ่านได้ทีนี้เมื่อมันปรากฏอาการต่างๆเกิดขึ้นความศรัทธาตามมาความขันติความอดทนตามมาต่อแต่นั้นสติก็เริ่มมั่นสติก็ตั้งมั่นไม่วอกแวกเมื่อสติตั้งมั่นสตินทรีย์ก็เกิดขึ้นเมื่อสตินทรีย์คือสติอันมั่นคงความเป็นใหญ่แห่งสติเกิดขึ้นสมาธินทรีย์ความเป็นผู้มีสมาธิครบองค์ประกอบของสมาธิมันก็เข้าไปสู่อุปจารสมาธิเฉียดฌานมีเอคตารวมลงไปก็เป็นอัปปนาสมาธิครบองค์ประกอบของสมาธิแล้วก็เกิดภาวะความรู้ขึ้นมาความรู้ตัวนี้ก็มาพัฒนาเข้าก็กลายเป็นปัญญินทรีย์นำมาพิจารณาสังขารร่างกายเห็นตามเป็นจริงแยกแยะธาตุขันธ์ออกธาตุดินมีอะไรบ้างธาตุน้ำมีอะไรบ้างธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุคือให้พิจารณาเห็นค่อยๆวิเคราะห์พิจารณาด้วยความเป็นผู้มีสติแล้วด้วยความเป็นผู้มีจิตอันสงบแล้วมันก็จะค่อยๆปรากฏนี่เรียกว่าพื้นฐานที่จะทำตัวบุญตัวกุศลตัวเป็นผู้มีพลังให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วจะพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญานำมาขบคิดให้เกิดวิปัสสนาความรู้แจ้งก็จะตามมาไม่นานเกินรอถ้าเราทำติดต่อพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายที่ว่าบุคคลผู้ตั้งใจทำพร้อมทั้งเอากรรมปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งภายใน3 วัน 7ภายใน7 วัน 3 เดือน 7 ปีบารมีก็จะแก่กล้าคุณธรรมก็จะปรากฏความเป็นผู้มีปัญญาความเป็นผู้รอบรู้หรือภาวะของอริยมรรคก็จะปรากฏขึ้นด้วยความมีวิริยะอุตสาหะดังนั้นที่เราจะมาปฏิบัติธรรมเราจะต้องมาทำสิ่งเหล่านี้มีความพยายามมีความอดทนผู้มาใหม่อาจจะไม่อดทนถ้าหากมันทุรนทุรายให้ท่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็เป็นการเจริญจตุรารักขกรรมฐานคือกรรมฐาน4 ประการที่ตามรักษาผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือพุทธานุสติเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ2 แผ่เมตตาให้แก่ตนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย3 พิจารณาอสุภะพิจารณาสังขารร่างกายให้เป็นอสุภะแล้วก็4 พิจารณาความตายอยู่เสมอเพราะทุกคนเกิดมาก็จะต้องตายไม่มีใครที่จะอยู่ยืนยงอายุเกิน100 ปีก็จะตายเพราะความคล่ำคล้าของสังขาร
ไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนยิ่งภาวะความแก่ปรากฏเราก็จะเห็นความคล่ำคล้าจะเห็นความชราเข้ามาเยือนได้อย่างเต็มที่หูหนาหูก็หนวกตาก็ฟังฟันก็หลุดหนังก็เหี่ยวกำลังก็อ่อนเดินไปเดินมาก็ขาอ่อน เส้นสายก็ไม่สปริงทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเป็นภาระเดินเหินก็ไม่ได้คล่องตัวข้าวปลาอาหารบริโภคก็ไม่มีรสนอนก็ไม่ค่อยหลับภาวะของคนแก่ก็อยู่เป็นอย่างนี้ความทุกข์ก็ตามเข้ามา เมื่อความชราเข้ามาเยือนพยาธิก็เข้ามาย่ำยีบททะยี้เพื่อที่จะให้ย่อยยับมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นเราก็จะต้องพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงอันดับแรกพิจารณานั้นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอันมองเห็นด้วยตาเปล่า พอเห็นตามเป็นจริงแล้วก็เจาะลึกเข้าไปที่เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดหรือจะเอาตัวใดจุดหนึ่งแม้กระทั่งลมที่เรากำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวเราก็ต้องรู้ภาวะของลมที่อยู่ในตัวของเรา ธาตุลมนั้นก็คือหนึ่งลมหายใจสองลมในท้องสามลมในไส้สี่ลมพัดไปตามตัวแล้วก็สิ่งเหล่านี้ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัด ลมเบื้องต่ำนี่ธาตุลมมีหกประการหนึ่งลมพัดขึ้นเบื้องบนสองลมพัดลงเบื้องต่ำสามลมในท้องสี่ลมในไส้ห้าลมพัดไปตามตัวหกลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนี่ลมหายใจ ลมพัดไปตามตัวที่ลมมากระทบตัวเราพัดผ่านไปสัมผัสลมพัดในท้องในช่องท้องในช่องท้องที่เป็นช่องว่างเมื่อเราเดินลมหายใจเข้าไปยาวๆลมเหล่านั้นก็จะไปตามท่อลมพัดในไส้ลมพัดในท้อง ลมพัดไปตามตัวลมหายใจลมพัดขึ้นเบื้องบนสามก็คือมีเลอมีหาวมีอาเจียนลมพัดลงเบื้องต่ำสามปวดอุจจาระปวดปัสสาวะและผายลมเนี่ยมันต้องถ่ายเทออกอยู่อย่างนี้ อันนี้คือธาตุลมเรายังไม่เข้าใจถึงจุดนั้นเพียงแต่เรากำหนดลมหายใจของเราเข้ายาวหายใจออกยาวให้จิตมันนิ่งเมื่อจิตมันนิ่งแล้วมันจะเห็นภาวะการต่างๆเกิดขึ้นนี่คือการปฏิบัติเราจะต้องพยายามไอ้การปฏิบัติทำเพื่อทำจิตของเราให้นิ่ง ทำจิตของเราให้เป็นสมาธิและปรากฏองค์ความรู้ขึ้นมานี้เรียกว่าเป็นกุศลอันสูงสุดทานและศีลก็เป็นเพียงสะพานข้ามส่วนการภาวนานี้เป็นบุญนิธิตามส่งผลแห่งการให้ทานผลแห่งการสมาทานศีล บทท้ายของศีลสีเลนะสุขติงยันติจะไปสู่
สุขติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะศีลศีเลนะโภคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยโภคะสมบัติได้ก็เพราะศีลดังนั้น ท่านทั้งหลายจงยังศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์เถิดหรือจะไปสวรรค์ไปนิพพานก็เพราะศีลนี้ดังนั้นในเรื่องทานเรื่องศีลก็ส่งผลข้ามภพข้ามชาติส่วนการภาวนามิจะเกาะจิตติดอยู่ในจิตจิตไปก่อภพก่อชาติ ก็นำเอากุศลที่เราได้ภาวนาอยู่นี้ตามไปด้วยพบใดชาติใดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ติดตามตัวเราไปแล้วก็ไปเจริญขึ้นเจริญขึ้นดังนั้นการภาวนานี่แหละจึงเป็นบุญตามส่งข้ามภพข้ามชาติเป็นบุญนิธิตามติดให้แก่เราไป ตลอดดังนั้นขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจและอดทนในการนั่งอย่าไปขี้เกียจอย่าไปลุกลี้ลุกลนเมื่อเรามีโอกาสเข้ามาถือประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำไปเถอะในอินทรีย์ทั้งห้าเราก็จะต้องฝึกบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้เหือดหาย สืบสายวิตกวิจารปิติสิริร่วมสุขเอกคตาล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกเป็นการอธิษฐานให้เกิดสมถะจากสมถะแล้วก็จึงไปเกิดวิปัสสนาด้วยการพิจารณาหาเหตุหาผลในสกลกายของเรานี้พิจารณากายในเห็นตามเป็นจริงเมื่อเรามองเห็นโดยเด่นชัด ด้วยญาณคือความรู้ของเราแล้วเราก็จะเข้าใจว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายหนอมันไม่อยู่ในอำนาจมันไม่เป็นของจีรังยั่งยืนมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและแตกสลายในที่สุดเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจากวัยเด็กมาสู่วัยรุ่น จากวัยรุ่นมาสู่วัยหนุ่มสาวจากวัยหนุ่มสาวก็มาสู่วัยมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าแล้วก็มาสู่วัยกลางคนรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยเราเห็นสภาพอย่างนี้เรียกว่ามันไม่จีรังยั่งยืนมีความแปรปรวนอยู่เสมอแล้วก็ต้องแตกกายทำลายขันธ์ในที่สุดเราเห็นผม ก็สักแต่ว่าเป็นผมถ้าไม่สระไม่สางก็เหม็นสาบทุกส่วนในร่างกายล้วนแต่เป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของเปื่อยมีกลิ่นไม่เป็นที่น่าดูน่าชมถ้าหากร่างกายนี่มันขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเยิ้มมีกลิ่นส่งออกมาแล้วไม่มีใครต้องการเราก็จะเห็นตามเป็นจริง ตามที่ท่านได้กล่าวไว้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เพื่อมาเจาะลึกให้มันเกิดปัญญาขึ้นกับตัวเราก็มาพิจารณาสกลกายนี้ก็จะเกิดปัญญาก็กลายเป็นปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาความเป็นใหญ่คือปัญญาเกิดขึ้นสมาธินทรีย์ความเป็นใหญ่ แห่งความเป็นผู้มีจิตนิ่งจิตสงบปรากฏขึ้นจากการที่เราเรียกฝึกมาแล้วนั้นทบทวนก็จะเกิดผลให้แก่เราอย่างนี้อันนี้แหละมาฝึกในฐานศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้มันเกิดขึ้นทีนี้หลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อย่นย่อลงมาก็มีอยู่สามคือให้ละชั่วด้วยการมาสมาทานศีลด้วยการมาจำกัดตัวเราเองให้อยู่ในกรอบ
ในกรอบศีลธรรมคือมีศีลห้าประจำตัวอยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองไม่ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองที่บัญญัติไว้แล้วเพื่อบังคับคนในสังคมให้อยู่ด้วยความผาสุกเป็นไปในแนวเดียวกันเนี่ยเมื่อเราเข้ามาสู่ภาวะอย่างนี้ ก็เท่ากับว่าเราละชั่วแล้วมาบำเพ็ญบุญบุญก็มีอยู่หลายประการบุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการเจริญเมตตาภาวนาบุญจากการขวนขวายในการหาสิ่งของมาทำบุญบุญจากการชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาสู่การทำบุญ บุญด้วยการสดับตับฟังพระธรรมเทศนาตลอดจนกระทำธรรมข้อคิดเห็นของตัวเองนั้นให้ตรงตามแนวธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้มีความเห็นอันเป็นไปในทางถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อเรามีอย่างนี้ก็เรียกว่า สั่งสมบุญทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วก็คือการมาภาวนาจุดนี้แหละแล้วจะมาทำจุดนี้ให้มันเด่นชัดเอาจริงเอาจังในการบำเพ็ญภาวนาก็จะเกิดผลให้แก่เราทำสมถะให้เกิดขั้นอุปจารสมาธิถึงขั้นฌานแล้วใครจะดำเนินตามฌานสี่ อันนั้นก็เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งแต่เราต้องการที่จะเอาปัญญาให้หลุดพ้นก็ดำเนินการพิจารณาสังขารร่างกายเป็นอันดับแรกต่อจากนั้นก็นำภาวการต่างๆบทข้อความต่างๆเพื่อเข้ามาให้เกิดภาวะธรรมแล้วก็กลายเป็นธรรมะและเป็นคุณธรรมประจำจิตสืบไป ก็คือโพธิปักขิยธรรมทั้ง37ข้ออันนี้มันเป็นขั้นตอนในการที่เราจะถือประพฤติปฏิบัติสติปัฏฐาน4คืออะไรก็คือการที่เรามานั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่นี้อันนี้มันก็เป็นมีสติไปในตัว ก็เป็นสติตั้งมั่นมีสติไปในกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาสังขารร่างกายเห็นตามเป็นจริงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาการเสวยอารมณ์ความสุขความทุกข์ความปวดความเมื่อยในสังขารร่างกาย จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอบรมบ่มเพาะจิตให้สงบให้นิ่งดังที่เราประกอบกระทำอยู่นี้อันนี้เรียกว่าเราได้เจริญสติปัฏฐาน4ไปด้วยธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือมาพิจารณาหลักธรรมพิจารณาสังขารร่างกายเห็นตามเป็นจริง เพื่อให้เข้าถึงธรรมให้คุณธรรมปรากฏเมื่อเราพิจารณาสังขารร่างกายของเราให้เห็นตามเป็นจริงอย่างเด่นชัดจิตก็จะคลายมองเห็นว่าอ๋อนี้สักว่ากายสักว่าแต่เป็นสังขารเมื่อเห็นอย่างนี้ความคลายจากการยึดมั่นถือมั่นก็มองเห็นเงื่อนมองเห็นปมอยู่แล้ว มันก็จะค่อยๆคลายไปเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้พอพิจารณาเข้าไปก็จะรู้ได้เห็นได้เด่นชัดขึ้นไปอีกสังขารร่างกายทั้งหลายมันไม่ใช่ของเราเราได้มาอาศัยจิตของเราได้มาอาศัยอยู่นี้ถ้าหากสังขารร่างกายนั้นมันเป็นของเราทำไมเอาเราเอาไปไม่ได้ มันก็เป็นของประจำโลก
เมื่อมาเห็นอย่างนี้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นสังขารร่างกายถึงแม้จะไม่คลายหมดก็เพียงแต่ว่ารู้ว่าปมเงื่อนที่จะต้องคลายอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นดังนี้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในการยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายก็จะเห็นว่าตายแล้วก็จบ สมบัติพัสถานที่หามาได้ก็ไม่ได้ติดตัวตามเราไปจะติดตัวตามเราไปก็คุณงามความดีบุญและบาปเท่านั้นก็จะปรากฏขึ้นกับบุคคลนั้นก็ภูมิธรรมภูมิอริยะกำลังเข้ามาสัมผัสกับจิตของบุคคลผู้มีภาวะเห็นอย่างนี้ ใกล้เข้าไปต่อนั้นความลังเลสงสัยในบาปบุญคุณโทษก็ค่อยๆหมดไปความถือมงคลต่างความถือมั่นยึดมั่นในจารีตประเพณีอันค่ำคลึอันงมงายความอันใดที่มันเป็นไปตามคันลองของธรรมของคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เลือกเฟ้นได้ แล้วก็มายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นค่อยๆคลายไปยังคลายไม่หมดมันก็จะค่อยๆคลายไปเพราะความรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยทำให้เราเข้าใจอยู่ตลอดทำให้เราเข้าใจมากขึ้นผลที่สุดภูมิธรรมของอริยชนในขั้นต้นก็จะปรากฏแก่บุคคลนั้นมรรคก็จะเกิดขึ้น ปิดประตูอบายดังนั้นการทำคุณงามความดีการสั่งสมบุญบารมีก็มาสู่การปฏิบัตินั่งภาวนาปฏิบัติธรรมให้เกิดจิตสงบจิตเป็นสมาธิเกิดองค์ประกอบของสมาธิเกิดความรู้ ใช้ความรู้มาพิจารณาธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณากรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นตามเป็นจริงตามขั้นตามตอนหรือพิจารณาธาตุลมเห็นผลเพราะเราเดินลมเข้าเดินลมออกก็จะยิ่งง่ายต่อแต่นั้นเมื่อเห็นลมก็จะรู้จักภาวะของไฟ ที่มันเข้าไปพร้อมกับลมมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองพัฒนาสติเกิดเป็นปัญญาเป็นสติปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาเป็นญาณปัญญาในที่สุดอินทรีย์ห้าก็ค่อยๆเกิดขึ้นกับตัวบุคคลนั้นมันเกิดขึ้นกับที่นี่เอง เราจะพิจารณาเราจะบำเพ็ญโพธิปักขิยธรรมทำเพื่อการรู้แจ้งการเพื่อการตรัสรู้เพื่อการรู้จริงเห็นจริงก็ใกล้เข้ามาเพราะสติปัฏฐาน4เรานั่งกำหนดลมหายใจอยู่นี้มันก็เป็นสติปัฏฐานอยู่แล้วพิจารณาเข้าไปสู่กาย พิจารณาเวทนาการเสวยอารมณ์ความปวดความเมื่อยความทรมานที่มันเกิดขึ้นพิจารณาจิตขณะจิตมันกำลังนิ่งลงสู่ความสงบเราก็จะเห็นเกิดความรู้พิจารณาธรรมก็แปลสภาพให้เป็นปัญญาก็จะทำให้เกิดรู้ขึ้นมากรู้ภาวะความเป็นไป ประธานคือความเพียร4อย่างสัมมประธานคือความเพียร4อย่างเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นเราก็ละด้วยการที่เราละชั่วบำเพ็ญบุญเพียรสังวรไม่ให้บาปเกิดขึ้นก็กำหนดจิตภาวนาพุทโธพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่นี้ ยังความเกิดความมีให้เกิดขึ้นก็คือยังจิตที่มั่นคง
ยังจิตที่ดำรงเป็นหนึ่งเป็นสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็ตามรักษาความเกิดขึ้นแห่งสมาธินั้นนี่ก็เป็นสัมปทานคือความเพียรสี่อย่างสองประการนี้เรากำลังนั่งอยู่นี่แล้วอิทธิบาท4ฉันทะความพอใจก็เกิดขึ้น วิริยะความภาคเพียรพยายามจดจ่อจดจ้องกำหนดลมหายใจอยู่นี้จิตตะความจดจ่อแห่งจิตก็คือเราพิจารณาจิตดูจิตของเราวิมังสาความใคร่ครวญพิจารณาก็คือนำมาพิจารณารวมอยู่นี่จะได้สามบทแล้ว สติปัฏฐาน4ทัสสัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4ได้ในอาสนะเดียวนี้แล้วต่อจากนั้นอินทรีย์5พละ5ก็คือการฝึกวิริยะให้มันเกิดขึ้นมันไม่ได้ก็กำหนดนับเอาครั้งละ120บ้างครั้งละ132ครั้งละ150แล้วก็กลับมานับใหม่เป็นครั้งเป็นครั้ง ก็จะทำให้เรานั่งภาวนาได้นานเป็นชั่วโมงโดยไม่ต้องทุรนทุรายเพราะมีภาวะการไม่ครบก็ลุกไม่ได้นี่ก็ทำให้เราเกิดอินทรีย์ขึ้นมาแล้วอินทรีย์ของการฝึกมันก็จะเกิดขันติเมื่อเกิดขันติก็จะเกิดความรู้แจ้ง ภาวะการสติสมาธิปัญญาก็จะตามมาแล้วก็ศรัทธาก็จะพุ่งขึ้นโผล่ขึ้นด้วยความตื่นเต้นศรัทธามั่นคงศรัทธาในการปฏิบัติธรรมอินทรีย์5ก็ปรากฏพละ5ก็ปรากฏพละ5ก็คือศรัทธาพลังวิริยาพลัง สติพลังสมาธิพลังปัญญาพลังนั่นเองต่อแต่นั้นมรรคมีองค์8ก็ดำเนินไปแล้วก็โพชฌงค์7ก็จะตามเข้ามาอันนี้มันเป็นผลจากการที่มันเกิดปัญญาแล้วเพียงแต่ว่าให้เราพิจารณาทำจิตของเราให้สงบนี่ก่อนตัวนี้แหละ เราขับเคลื่อนกันอยู่ทุกวันนี้สำนักต่างๆที่ปฏิบัติต่างๆล้วนแต่เน้นให้การภาวนาหลังจากการภาวนาแล้วก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมเดินจงกรมเดินกันยกขวายกย่างก้าวยกซ้ายยกขวาอันนี้เป็นการฝึกสติ วิธีเดินจงกรมอีกอย่างหนึ่งก็เดินตามปกติเดินไปเรื่อยๆไม่เดินช้าเดินไปแล้วก็หวนกลับมาเดินไปแล้วก็หวนกลับมาอันนี้เป็นการสร้างสติและสร้างความคิดความคิดมันจะคิดอย่างไรแล้วก็ดึงเข้ามาให้มันคิดอยู่ในกรอบก็พัฒนากายไปเป็นผู้มีปัญญาในที่สุดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น การที่เรามานั่งภาวนาเมื่อเรามาทำจิตของตัวเองให้ผ่องแผ้วจิตของเรามันดิ่งลงไปสู่ความสงบสู่ฐานเกิดความรู้แล้วก็กระตุ้นความรู้กลายเป็นคุณธรรมกลายเป็นภาวะธรรมเมื่อกลายเป็นภาวะธรรมก็จะเข้ามาสู่จิตทำให้จิตเกิดความสำเนียก ความสำเนียกเรียนรู้ในภาวะที่ตัวเองรู้ตัวเองเห็นอยู่นั้นต่อแต่นั้นจากความสำเนียกก็เกิดความสำนึกเกิดความสำนึกเกิดความระลึกก็กลายเป็นสติเมื่อมีสติเกิดสัมปชัญญะความตื่นตัวรู้ทั่วในกายในใจก็กลายเป็นตัวปัญญา ที่จะเข้ามาพัฒนาตัวเราเองรักษาตัวเราเองให้ดีขึ้นให้เด่นขึ้นให้กลายเป็นผู้มีคุณธรรมประจำจิตมีสติประจำใจจะคิดจะอ่านจะทำอะไร
ก็จะมีความพร้อมมีสติอยู่เสมอการกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดความสำเนียกให้เกิดความสำนึกระลึกเป็นสติดังนั้นผลพวงของการภาวนากำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาว มันจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะทุกขณะถ้าหากเราทำจนเกิดความชำนาญเพียงแต่เราหายใจเข้ายาวภาวะธรรมก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้อย่างเด่นชัดดังนั้นขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจและพยายามฝึกไปเถอะในการที่เรามาฝึกปฏิบัติกรรมฐานฝึกปฏิบัติให้จิตของเราสงบให้จิตของเราดิ่งอยู่นี้มันก็จะเกิดผลแก่เราเพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายที่ถือการประพฤติปฏิบัติขอให้ตั้งใจเมื่อเราได้จากเคหสถานบ้านเรือนมาเพื่อปฏิบัติธรรมเจตนาของเราต้องการที่จะสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นแก่เราการสร้างบุญสร้างบารมีท่านได้กล่าวไว้ในหลายๆที่สร้างศาลา สร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างโบสถ์อันนี้เป็นการสร้างถาวรและวัตถุไว้ในทางพระพุทธศาสนาถ้าหากการทำบุญทอดกฐินทำอุโบสถอะไรทำนองนี้ล้วนแล้วเป็นบุญที่จะตามส่งได้อานิสงส์ มากมายแม้กระทั่งมหาสังฆทานรวมกันมาตั้งโรงทานทำสังฆทานถวายมหาสังฆทานแด่พระเจ้าพระสงฆ์ทำตามที่โบราณกาลท่านได้ทำสืบมาแล้วท่านได้กล่าวว่าอานิสงส์แห่งการทำบุญเหล่านี้สร้างกุฏิหลังเดียว ก็สามารถที่จะทำให้เราระลึกถึงกุฏินั้นมีจิตมั่นคงตายไม่ตกนรกอย่าสร้างกุฏิก็ดีสร้างวิหารก็ดีสร้างโบสถ์สร้างศาลาก็ดีสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดบุญกุศลตามติดหนึ่งทำให้เรามีทรัพย์สองทำให้เรามีหลักฐาน สามทำให้มีกัลยาณมิตรแม้ผัวเมียด้วยอยู่ด้วยกันก็จะเกิดมีคุณธรรมตามขึ้นมาสี่มีชื่อปรากฏมียศเรืองนามคือมีชื่อเสียงห้ามีบริวารหกตายไปไม่ตกนรกเจ็ดเกิดบุญทันตาแปดเกิดอาสันนกรรม คือภาวะการที่จะไปช่วยสติให้เกิดขึ้นมีจิตมั่นคงก่อนที่เราจะจุติหรือจะตายเกิดอาสนกรรมเห็นบุญบารมีของตัวเองท่วมทับบาปเหล่านั้นไว้ให้เห็นแต่บุญบารมีเพราะมันเป็นอานิสงส์ตามส่งข้อที่เก้ามีสติทุกเมื่อข้อที่สิบ บุญที่ได้มาแล้วกลายเป็นบุญนิธิตามส่งข้ามภพข้ามชาติถึงชาติที่สามเมื่อชาติที่สามนี้จะเป็นผลพวงอันยิ่งใหญ่เหมือนเก็บดอกผลมาจากชาติที่หนึ่งมาจากชาติที่สองแล้วก็มารวมกลงในชาติที่สามก็เป็นบุญบารมีอันสูงส่งดังบุคคลที่มาจากศูนย์สามก็ พัฒนาตัวเองจนเป็นผู้มีอันจะกินเป็นคหบดีเป็นเศรษฐีเป็นผู้มีเงินมีทองเป็นผู้มีฐานะนั่นก็คือบุญกุศลที่มันผ่านมาการภาวนานี่แหละมันเป็นบุญตามส่งตลอดจนการทำบุญทำทานที่เราทำได้อย่างจริงจังแต่ก็มารวมลงที่การภาวนานี้ ดังนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ทอดทุละวันเวลาผ่านไปผ่านไป
ก็เอาชีวิตของเราไปแต่ละวันละวันหมดไปหมดไปเรื่อยๆชีวิตของเราก็เหลือน้อยลงทุกขณะทุกขณะพระพุทธเจ้าได้สอนเตือนภิกษุหรือผู้ปฏิบัติธรรมว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่ พวกเธอยินดีในที่สงัดหรือไม่นะสอนเตือนอยู่เสมอเพื่อที่จะให้เรานั้นมีสติไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาทความเป็นผู้ประมาทก็เหมือนบุคคลที่ตายแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ทำคุณงามความดีอันใด เพราะมีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่ความหลงมีแต่ความประมาทคิดว่าชีวิตนี้มันจะยืนยาวนานผลที่สุดบุคคลนั้นเกิดมาในมนุษย์ก็ขาดทุนสูญกำไรดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่ในธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอบุญบารมีอันนี้ จงเป็นภาวะตามส่งข้ามภพอำชาติบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ประกอบกระทำมาแล้วทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและจะกระทำในอนาคตจงมาเป็นพลวะปัจจัยเสริมส่งให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานพรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติพัสถาน ความทุกข์อย่าได้ความเจ็บไข้อย่าเกิดมีความขัดสนจนอับอย่าปรากฏคำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินในที่ที่ไปแล้วและไปแล้วขอให้ชนะตลอดปลอดภัยเสมอพบเจอแต่คนดีและสิ่งที่ดีมั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนร่ำรวยด้วยเงินและทองผ่องใสในจิตมีแต่มิตร ไม่มีศัตรูเมื่อท่านยังดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ขอให้มีสุขภาพพลานามัยสุขสมบูรณ์ตลอดไปและในที่สุดนี้ขอให้ทุกๆท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพัน ในชาติปัจจุบันนี้จงทุกๆท่านเทอญ ญาติโยมท่านใดได้เคยภาวนามาแล้วหรือมีความสงสัยในภาวะการอย่างไรก็ถามได้เพื่อให้เกิดความเป็นผู้มีปัญญาเกิดขึ้นก่อนที่จะให้พรหรือจะทำอะไรก็ มาขณะนี้ก็เวลา4 ทุ่ม จะ 15 นาทีก็ยังพอมีเวลาเห็นญาติโยมมานั่งกันเต็มบริเวณมีอุบาสิกาเป็นจำนวนมากเพราะนั้นในสวรรค์ เทพธิดาเทพธิดานะมีเยอะเพราะว่าสุภาพสตรีเนี่ยมีความละเอียดอ่อนถึงแม้เกิดมาในโลกอะไรจะทำทัดเทียมบุรุษเพศไม่ได้เท่าไหร่นักแต่ว่าก็มีผลพวงที่ความละเอียดอ่อนทำอะไรก็จะได้ผลมากกว่า
เป็นเพศที่มีเมตตามาก ฮะอาละว่าดังๆมีอะไรบ้างว่ามา ฮะไม่ค่อยได้ยินชัด มาใกล้ๆก็ได้มานี่ก็ได้เอาก็มาเลย อ้าว แล้วก็จะได้เราเป็นนักปฏิบัติอย่างนี้นั่นดีแล้วอยู่ในมีอะไรบ้างคือว่าเมื่อตอนกลางวันที่หนูฟังธรรมพอดีที่พูดถึงพระพุทธเจ้าแล้วตอนที่หนูนั่งมันปิติขึ้นมาแล้วก็มันเวลานั่งแล้วบางครั้งก็จะ เวลาสวดมนต์ก็จะนึกภาพถึงท่านแล้วก็เกิดปิติเวลานั่งสวดมนต์แล้วก็พอดีเมื่อกลางวันนั่งสมาธิแล้วมันปิติขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันคือมันร้องออกมาเป็นเสียงเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอ๋ออันมันปรากฏอย่างนี้ก็คือ ความเบิกบานของจิตมันเกิดขึ้นมันจะเป็นภาวะการอย่างไรก็ไม่เป็นไรไม่อย่าไปวิตกอย่าไปกังวลเราได้อย่างนี้คือ เรามีปิติเกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นเราจับในปิติเมื่อเรานั่งภาวนาต่อไปหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวมันก็จะเกิดภาวะการอย่างนี้ขึ้นมาพอมีปิติเราก็ตั้งจิตเพ่งลงไปพอเพ่งลงไปก็จะเกิดเอกคตารมณ์ก็เกิดเป็นสมาธิได้อย่างเต็มที่ได้นะดีแล้ว ก็ขออนุโมทนานะเกิดอย่างนี้ดีแล้วอ้าวอ้าวจะอืมอ้าวอย่าอมแก้ไอเอ้า